สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์ชาญเช่นเคยเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้เรามาพบกันนะครับในวันศุกร์ที่8ธันวาคมแรม12ค่ำเดือน12เลิกวันนี้นะครับเป็นเลิกเทสาตีแห่งเลิกแปลว่าเลิก3แผ่นดินหรือเลิกข้ามท้องถิ่นนะครับก็ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเลิกเนี่ยเหมาะแก่การที่จะไปค้าขายตามหัวเมืองต่างๆนะครับต่างถิ่นต่างที่นะครับแต่ถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ยเลิกนี้ก็สามารถใช้กับนะครับการที่เราจะไปติดต่อค้าขายตามต่างสถานที่ไม่จำเป็นต้องเป็นต่างประเทศหรือต่างแดนนะเพราะว่าสมัยนี้เราก็ worldwide หมายถึงว่าเราติดต่อกันโดยที่โลกไร้พรมแดนแล้วทางโซเชียลมีเดียฉะนั้นเลิกนี้นะครับผมเคยให้เลิกกับลูกศิษย์หลายท่านนะครับที่ทำงานทางด้านการบันเทิงนะโดยเฉพาะนักร้องเนี่ยหมอลำอย่างเงี้ยคุณต้องไปแสดงตามนะครับสถานที่ปิดวิกต่างๆในต่างจังหวัดนะครับตามอำเภอตามบนตามหมู่บ้านนะเพราะว่าถ้าคุณเป็นหมอลำคุณเป็นนักร้องเนี่ยคุณอยู่กับบ้านเนี่ยก็คือหมายถึงคุณไม่มีงานไงฉะนั้นคุณก็ต้องไปอันนี้เลิกแบบนี้นะครับก็จะเหมาะแต่ว่าเลิกนี้นอกจากคนที่ทำงานบันเทิงแล้วคนที่เป็นนักลงทุนเสี่ยงโชคแบบพวกเราก็เหมาะนะครับเพราะว่าเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียเนี่ยเราลงทุนพวกหุ้นนะครับฮานอยหรือแม้แต่วันนี้มีเราพัฒนาด้วยตำราวเนี่ยเหมาะหมดเลยนะหุ้นนี้ก็วันนี้วันศุกร์ก็จะมีตลาดหุ้นตลาดหลักทรัพย์ต่างๆนะครับที่เปิดกันคึกคักเลยเสาร์อาทิตย์อาจจะน้อยลงหน่อยหนึ่งเพราะว่าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยตลาดหลักทรัพย์เขาจะปิดนะครับจันเขาเปิดจันถึงศุกร์นะครับปิดเสาร์อาทิตย์เราก็ไปหุ้นไปเล่นหุ้นดิจิตอลแทนนะครับก็เดี๋ยวเราค่อยมาดูเลิกกันเราไปดูผลงานของเมื่อวานก่อนเมื่อวานมันพฤหัสที่นะครับเมื่อวานมันพฤหัสที่7ธันวานะครับดาวเจ้าเลิกนะครับเป็นเมื่อวานเป็นฤกษ์ของภูมิปาโลแห่งฤกษ์ที่ผมบอกว่าเหมาะแก่การทำการมงคลทุกรูปแบบแล้วก็เลข2มีพลังนะครับก็2ก็อาจจะหมายถึงทรัพย์สินการเงินได้ด้วยดาวการเงินจะเป็นดาวอาทิตย์เลข1แล้วก็ดาวพฤหัสเลข5ดาวโชคลาภก็จะเป็นดาวพุธเลข4ทางโซเชียล2 4เป็นคู่เมตตามหานิยมนะครับรูด2กับ4ทางหุ้นรอบโลกแล้วก็ฮานอยไปดูผลกันนะครับว่าคู่เมตตามหานิยมคู่2 4คู่มิตรเนี่ยคู่เนี้ยจะมามั้ยนะครับก็ผลของฮานอยนะครับเราไปเริ่มต้นที่ฮานอยเฉพาะกิจนะครับแล้วก็3ตัวบนนะครับออก4 6 6 90นะครับข้างล่าง90ข้างบน4 6 6 4ที่ให้รูด2กับ4ไปอยู่หลักร้อยแบบนี้ไม่ได้นะครับจะได้เฉพาะคนวิ่งรูดนี้ต้องเข้าหลักหน่วยกับหลักสิทธิ์ก็หลุดไปเลยเปิดมาฮานอยเพราะกิจตัวแรกก็หลุดซะแล้วมีแนวโน้มวันนี้จะหลุด40มั้ยนะยังไม่เคยหลุดเลยนะครับแหมทุกอย่างมันต้องเกิดขึ้นได้นะสถิติมีไว้เพื่อทำลายนะครับไปดูฮานอยพิเศษนะครับ3ตัวบน926เข้ารูด2แล้วครับสถิติผมยังไม่โดนทำลายนะครับเข้าแล้วรูด2ข้างบน1เด้ง2ตัวล่างออก2 4ให้รูด2กับ4แบบนี้ได้2เด้งนะครับเพราะว่าเรารูด2ใน1เด้งรูด4อีก1เด้งเป็น2เด้งเข้าข้างบน1เด้งข้างล่าง2เด้ง3เด้งนะครับเห็นไหมครับผมพูดอยู่ทุกวันว่าเราได้มีโอกาสได้ขั้นต่ำ1เด้งแบบมาตรฐานสแตนดาร์ดชาร์เตอร์สแตนดาร์ดแบบสบายๆพื้นๆนะ1เด้งชิวๆนะครับเราไม่รู้หรอก1เด้งมันเป็นสแตนดาร์ดพื้นฐานทั่วไปเราไปลุ้นที่2เด้ง3เด้งวันไหนมี4เด้งก็ต้องยอมคอแห้งนิดหนึ่งเข้าไปกี้กันในกลุ่ม LINE VIP นะวันนี้3เด้งนะครับเพราะเราให้รูด2กับ4ข้างบนมา2 1ตัวข้างล่างมา2กับมา4ได้3เด้งแล้วนะเดี๋ยวเอามือขึ้นมานับตามกันไปฮานอยปกติออก6 2 7เข้ารูด2นะครับเรารูด2ก็เข้า2 7เป็นเมื่อกี้3เด้งบวกอีก1เป็น4เด้งข้างล่างออก60หลุดไป
ไปดูฮานอย VIP นะครับข้างบน322อ้าวได้รูด2นะครับอย่างนี้เมื่อกี้4เด้งแล้วเป็น5เด้งเพราะข้างล่างหลุดนะครับเห็นไหมครับเข้าแค่3ฮานอยแต่ได้ทั้ง5เด้งหลุดฮานอยเฉพาะกิจนะครับเข้า3นอยหลุด1นอยแต่ได้3เด้งที่ฮานอยพิเศษรวมแล้วได้5เด้งได้กำไรแน่นอนแก้ตัวเมื่อวานนะครับเมื่อวานมึนๆนิดนึงนะครับดาวโชคลาภเลข3ไม่ให้ไปเลือกดาวการเงินเลข3มาทั้ง4ฮานอยดาวมีพลังทุกวันเลยอยู่ที่บางวันผมอาจจะเป๋นิดนึงนะครับแต่ก็ยังไม่เคย40นะยังไม่เคย40ภูมิสวัสดิ์ที่จะโดนนะกินทุกหน่อยมีแต่เราได้ทุกหน่อยนะแค่เข้า3หน่อยเราก็ได้ไป5เด้งละก็ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกวันนี้ด้วยนะครับค่ากาแฟต้องมาแล้วนะนะครับวันนี้ก็ได้ค่ากาแฟแล้วเข้า3ฮานอยหลุด1ฮานอยได้นะครับ5เด้งนะครับได้5เด้งก็ขอแสดงความดีกับทุกท่านด้วยโอเคมาดูวันนี้ต่อเรื่องของเมื่อวานผ่านไปแล้วมันเป็นเรื่องของอดีตไปแล้วเรามาดูปัจจุบันปัจจุบันมีกำไรอนาคตก็มีเงินนะครับวันนี้นะครับเทศาตีแห่งเลิกดาวเจ้าเลิกเป็นดาวอังคารเลข3นะครับเดี๋ยวไปดูของเมื่อวานนิดนึงเพราะว่าอะไรบ้างฮะชอบออกของเก่าเมื่อวานก็มี3นะครับ30แล้วก็322โอเคมี3อยู่แสดงว่าวันนี้ก็มีโอกาสที่3จะมาอีกนะครับแล้วก็ดาวการเงินเป็นคู่ทำเงินเมื่อวานเลยนะครับ24ติดใจนะครับคู่เมตตามหานิยมคู่มิตรกัน24 2เป็นดาวการเงินแล้วก็เป็นเรื่องของดาวจันทร์นี่จะแปลเรื่องของผู้หญิงก็ได้นะคุณแม่ก็ได้ทรัพย์สินเงินทองก็ได้4ดาวพุธก็เรื่องของการพูดการเจรจาการสื่อสารโซเชียลมีเดียนะครับเงินจะได้มาจากโซเชียลมีเดียส่วนโชคลาภเป็นดาวอาทิตย์เลขหนึ่งนะดาวอาทิตย์ดาวจันทร์เป็นแม่ดาวอาทิตย์เป็นพ่ออยู่ในภพปุตตะนี่ก็เกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงโชคด้วยนะครับก็โชคลาภเป็นดาวอาทิตย์เลขหนึ่งนะครับวันนี้เลิกบนเป็นภูมิปโลเลิกล่างเป็นเทสาตีดิถีเป็นสุภะนะครับพยายะนะครับพยายะสุภะก็สุภะนี่ก็ยังถือว่านะครับช่วยประคับประคองสนับสนุนส่งเสริมให้นะครับการลงทุนวันนี้เราประสบความสำเร็จเพราะว่าสุภะนี่ก็แปลว่าลื่นเลงยินดีแล้วก็แปลว่าต่างประเทศด้วยนะฉะนั้นชัดเจนมากเลยนะลงทุนข้ามท้องถิ่นแล้วก็สุภะหมายถึงต่างประเทศที่จะทำให้เราลื่นเลงยินดีแล้วก็สมหวังกันด้วยนะครับวันนี้จัดเต็มไปนะครับมาดูนะครับหุ้นรอบโลกอย่างที่ผมบอกไปยังมีหุ้นคึกคักตลาดหุ้นเปิดนะครับวันศุกร์สุดสัปดาห์ขอให้มีความสุขสมชื่อสุขสมหวังกันหุ้นรอบโลกก็รูด3กับรูด1นะรูด3รูด1นะครับแล้วก็เจาะไปที่31 32 34เลข3ตัวแตกทีนะฮะ3ตัวตรง3ตัวโต๊ดอัตราผลตอบแทนก็บางที่1ต่อ900นะครับได้มาก็เต็มเลย3ตัวนะครับ312กับ314นะครับต่อด้วยฮานอยนะครับวันนี้กดไปเลย5ฮานอยนะครับเฉพาะกิจฮานอยกาชาดฮานอยพิเศษฮานอยปกติฮานอย VIP จัดเต็มไปเลยวันนี้เลิกดีนะครับติดถีก็ดีด้วยนะครับแล้วก็ยังมีราวพัฒนาด้วยเมื่อวานนะครับได้5เด้งวันนี้ต้องมี7แล้วนะนะครับแล้วก็ไปกดที่ราวอีกสัก2เด้ง3เด้งอาจจะถึง10ได้นะครับฮานอยกับราวพัฒนาวันนี้ไม่เปลี่ยนใจแล้วนะครับ1กับ3รูด3รูด1ไปนะรูด2ตัวมาตัวเดียวได้1เด้งถ้ามา2ตัว3 1 1 3อย่างนี้ได้2เด้งนะครับก็ลุ้นให้ถึง3เด้ง4เด้งเลยโอกาสจะได้4เด้งก็คือข้างบนออก1 3ข้างล่างออก3 1แบบนี้ได้4เด้งแต่ก็ต้องรอให้เจ้ามือมาลักไก่เรานะข้างบนข้างล่างออกตัวเดียวกันเจอเราแน่4เด้งนะครับเลขเจาะนะครับก็เจาะไปที่นะครับ1 2 1 3 1 4 3ตัวแตกนะครับเรียงเลยนะครับเลขต่ำ1 2 3แล้วก็1 2 4นะครับก็ครบแล้วนะครับสำหรับผังของอาจารย์ชาญไปดูผังของอาจารย์โอวิษณุต่อเลยวันนี้วันศุกร์นะครับที่8ธันวาคม
ครับอาจารย์หนูให้ฮานอยพิเศษเด่น3รอง5เจาะ30 53 51แล้วก็32ฮานอยปกติเด่น6รอง3เจาะ62 46 34แล้วก็33นะครับแล้วก็ฮานอย VP เด่น8นะครับแล้วก็รอง2เจาะ29 58 78 25ลาวพัฒนานะครับเด่น7รอง3แล้วก็เจาะ73 35 20 23นะครับก็ครบแล้วนะครับผังของอาจารย์โอวิษณุนะครับก็ฝากนะครับงานไหว้ครูผมด้วยนะครับวันที่1มกราคมนะครับปีใหม่พอดีเลยหลายท่านอาจจะไปเที่ยวต่างจังหวัดก็ขอให้เดินทางปลอดภัยก็ขอให้ไปเที่ยวกันอย่างมีความสุขนะครับถ้าใครกลับบ้านก็ขอให้นะครับไปกลับบ้านไปชาร์จพลังเติมไฟกลับมาเราจะได้มีพลังที่จะทำงานเริ่มต้นปีกันให้เจอแต่สิ่งที่ดีเริ่มปีใหม่เริ่มต้นที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะครับอย่าท้อแท้อย่าท้อถอยนะครับเพิ่มพลังกันนะครับวันที่1ผมจัดงานไหว้ครูนะครับที่บ้านลูกศิษย์ที่อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครนะครับแล้วก็จะมีพิธีนะครับจุดเทียนนะครับเพื่อเสริมความเป็นมงคลให้แก่ชีวิตเราในปี2567ให้กับลูกศิษย์นะครับเป็นพิธีกรรมโบราณซึ่งผมไปเรียนมาใช้เทียน2เล่มนะครับเล่มแรกนะครับก็จะถอนก่อนนะครับถอนสิ่งที่เราติดขัดปัญหาต่างๆหลายท่านนะครับ20 30ปี40 50ปีที่ผ่านมาเราอาจจะเคยผิดพลาดไปหลายคนอาจจะเคยทำให้ผู้อื่นนะครับเกิดการเสียชีวิตโดยที่เราไม่พร้อมไม่ตั้งใจเราก็อาจจะติดกรรมตรงนั้นอยู่หรือบางคนก็อาจจะเคยนะครับไปบนบานศาลกล่าวแล้วก็ยังไม่ได้ไปแก้สิ่งที่นะครับไปบนบานเอาไว้ที่สำคัญหลายท่านนะครับอาจจะเคยนะครับพูดจาไม่ดีต่อคุณพ่อคุณแม่หรือว่าอาจจะทำให้ท่านเจ็บช้ำน้ำใจก็อันนี้มันก็จะเป็นกรรมหนักที่เราติดอยู่ทีนี้เล่มแรกเราก็จะถอนพวกสิ่งร้ายๆสิ่งที่ไม่ดีหรือสิ่งที่เราได้นะกระทำไปแล้วเรายังผิดพลาดยังไม่ได้มีการแก้ไขจุดเทียนเล่มแรกนะครับเพื่อจะถอนตรงนั้นเทียนเล่มที่สองก็จะเป็นการเรียกว่าเทียนที่เราจะยกดวงชะตาเรานะครับเหมือนเสมือนว่าเราตกต่ำอยู่นะครับเราติดขัดเมื่อเราถอนไปแล้วเราต้องยกขึ้นมาหนุนดวงเราขึ้นมาเสริมให้ดวงเรามีพลังขึ้นมาเพื่อที่เราจะได้ทำสิ่งต่างๆที่เรามุ่งหวังไว้ให้ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินหรือจะโชคลาภนะครับสองเล่มเป็นเทียนคู่นะครับที่เราจะจุดเสริมดวงนะครับต่อโชคลาภการเงินของเราในปี2567นะครับพิธีก็จะมีไหว้ครูด้วยแล้วก็จุดเทียนนะครับเสริมโชคลาภในช่วงค่ำนะครับของวันที่1มกราคมนะครับท่านที่สนใจสามารถร่วมพิธีได้2แบบนะครับแบบที่1ก็คือช่วยผมจัดงานไหว้ครูนะครับในการที่จะมีการซื้อใบสีในการจัดทำพิธีมีอาหารนะครับของคาวของหวานในการจัดไหว้ดอกไม้ธูปเทียนแล้วก็ของนะครับมงคลต่างๆผลไม้นานาชนิดนะครับที่เราจะจัดพิธีกันแล้วก็ผมก็จะจุดเทียนให้2เล่มนะครับเพื่อทำพิธีเสริมดวงชะตานะครับเสริมโชคลาภของท่านในปี2567นะครับค่าจัดพิธีต่างๆนะครับค่าครูค่าอะไรนะครับก็คือ599บาทผมจะไม่ที่จุดเทียนให้นะครับส่วนแบบที่2เนี่ยนะครับท่านที่นะครับฝากตรงนี้นอกจากได้จุดเทียนเสริมดวงชะตาแล้วเนี่ยผมเองก็จะทำนะครับสร้อยนะครับเป็นสร้อยประจำวันพฤหัสนะครับเป็นคริสตัลควอตซ์นะครับสีขาวใสสวยงามเป็นตัวแทนของนะครับปัญญาบริสุทธิ์นะครับหมายถึงดาวพฤหัสบดีนะครับในเรื่องของปัญญาในเรื่องของศีลในเรื่องของบุญบารมีนะครับผมจะทำขึ้นมา2เส้นนะครับผ่านพิธีเส้นแรกผมจะนำมาเก็บไว้ที่ห้องพระนะครับก็จะอยู่ใต้ฐานพระนาคปกแล้วก็ยังมีครูบาอาจารย์ปู่ฤาษีนะครับมีพระแล้วก็ยังมีนะครับองค์พระพิฆเนศเทพแห่งความสำเร็จแล้วก็องค์พระราหูเทพแห่งโชคลาภนะครับก็1เส้นก็ขออนุญาตที่จะเก็บไว้เพ
ื่อที่จะเวลาทุกวันพระหรือวันเกิดผมหรือแม้แต่นะครับทุกวันพุธกลางคืนเนี่ยผมก็จะมีการทำพิธีไหว้ขอพรนะครับสร้อยก็จะได้อยู่ในพิธีไปตลอดยาวๆทั้งปี2567อีกเส้นหนึ่งผมจะส่งคืนให้ท่านไปพกติดตัวเพื่อเสริมดวงเสริมบารมีมีโชคมีลาภมีการเงินนะครับสนใจก็สำหรับเซตที่2นี่ก็999บาทนะครับก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์ได้เลยนะครับจะร่วมบุญทำพิธีไหว้ครูในเซตที่1ก็599แต่ถ้าเซตที่2เนี่ยก็จะได้สร้อยที่ผมทำพิธีคู่ไว้นะครับเหมือนกับเทียนเลยนะครับเส้นหนึ่งผมขออนุญาตเก็บไว้ทำพิธีเสริมดวงให้คุณตลอดทั้งปีอีกเส้นหนึ่งก็ส่งให้คุณกลับไปพกติดตัวไว้ใส่นะครับก็สามารถร่วมงานส่งชื่อมาได้เพราะหลายท่านยังอยู่ต่างจังหวัดหลายท่านไม่สะดวกมาเพราะว่าเดินทางลำบากนิดนึงอำเภอบ้านแพ้วอยู่ห่างตัวเมืองก็ไกลเหมือนกันแล้วก็เข้าไปที่ของลูกศิษย์นี่ก็จะเดินทางเข้าลำบากนิดนึงเข้าไปในสวนนะครับก็เดี๋ยวถ่ายรูปแล้วก็ไลฟ์สดมาให้ดูกันนะครับอีกอันนึงก็คือสำหรับท่านที่สั่งกระจกนะครับตอนนี้ก็ขอบคุณมากๆแสดงว่าท่านมีโชคเริ่มปังกันแล้วนะครับ5วันเมื่อวานก็5เด้งวะครับวันก่อน7เด้งเคยทะลุถึง9เด้งนะครับเดี๋ยวถ้าวันไหน90เด้งเนี่ยก็จะได้กรี๊ดกันในห้องในกลุ่ม VIP นะครับก็มีกระจกนะครับมีโชคมีลาภแล้วสั่งไปเลย5บานนะครับติดที่หน้าบ้านนะครับเรียกทรัพย์รับโชคนะครับแล้วก็ป้องกันสิ่งร้ายๆสิ่งที่ไม่ดีได้นะครับองค์พระราหูท่านเป็นเทพด้วยแล้วก็ท่านก็เป็นอสุรินทราพระราหูเนี่ยท่านเป็นยักษ์ด้วยนะครับท่านมีอิทธิฤทธิ์แล้วก็มีบารมีครับบานที่2ก็ติดที่หน้าห้องน้ํานะครับถึงดูเรื่องของการเงินบานที่3ก็เรื่องของการงานไม่ใช่เฉพาะตัวเรานะครับในบ้านเราเนี่ยพันธุหมายถึงบ้านและครอบครัวคนที่อาศัยอยู่ในบ้านนั้นจะได้อานิสงส์ไปด้วยนะครับบานที่4ก็คือห้องนอนเรื่องของความรักนะครับความอบอุ่นในครอบครัวเรื่องของความสามัคคีกลมเกลียวบานที่5นะครับก็ไปติดไว้ที่เสาในบ้านเรื่องของรากฐานที่มั่นคงนะครับถ้าเกิดลูกหลานทำงานก็จะได้เกิดความสำเร็จความมั่นคงในหน้าที่การงานในธุรกิจในการค้าการขายแต่ว่าถ้ามีเสานอกบ้านต้องติดเสานอกบ้านก่อนนะครับเพราะเสาข้างนอกบ้านเนี่ยก็จะเป็นในสิ่งของอุปสรรคปัญหานะครับมันจะเขาเรียกว่ามันจะกระทบนะครับส่งผลกับคนที่อยู่ในบ้านทุกคนแหละถ้าเขาทำงานทำธุรกิจเนี่ยผมเคยมีลูกศิษย์ทำส่งออกนะครับก็จะกระทบหมดเลยนะครับเรื่องของออเดอร์เรื่องของลูกค้านะครับก็อาจจะเจอคู่แข่งอาจจะอะไรอย่างเงี้ยเราเอากระจกพระราหูไปเสริมนะครับเป็นคู่มิตรกันพลิกร้ายกลายเป็นดีฉะนั้นเราทำนี่ไม่ใช่แค่ตัวเราบางคนเข้าใจผิดไปติดนะครับน่าจะอยู่ที่ตัวเราไม่ใช่นะครับเราติดเนี่ยเรายังนะครับเผื่อแผ่ไปถึงบุคคลที่นะครับอยู่ร่วมชายคาอยู่ร่วมบ้านนะครับของเราว่าเราติดในบ้านเราไม่ได้ติดที่หน้าอกเรานะครับเราถึงจะได้ผลอยู่คนเดียวนะครับวิธีการเทคนิคก็คือสมมุติว่าเราเข้าห้องน้ำเรายืนในห้องน้ำเราเจอกระจกเราก็ใช้เวลาสัก 3-5 นาทีตั้งจิตอธิษฐานบอกพ่อพระราหูเลยครับว่าเราตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องการเงินเราติดขัดเรามีหนี้มีสินเดือดร้อนเหลือเกินพ่อช่วยเราหน่อยขอให้เราปลดหนี้ได้ขอให้เจ้าหนี้นะครับยืดเวลาให้เราผ่อนปลนให้เราแล้วก็นะครับสิ่งที่เราพูดไปก็ขอให้เขานะครับเป็นดูเมตตาเรานะครับบอกไปเลยหรือว่าตอนนี้นะครับเราอีกอาทิตย์หน้าเราจะใช้เงินขอให้มีเงินก้อนใหม่ๆให้เรามีโชคมีลาภบอกเลยนะครับต้องการการงานต้องการสิ่งที่เราจะไปติดต่อเรื่องของสิ่งต่างๆเนี่ยนะครับเพราะแต่ละคนมีปัญหาไม่เหมือนกันคุณขอเลยนะครับเพราะว่าผมขอจริงๆนะ8ปีนะครับพระราหูนี่เป็นนักเลงแล้วก็เป็นอะไรที่นะครับถ้าเราจะขอพรเนี่ยอาจจะไม่เหมือนขอองค์พระนะฮะองค์พระเราก็อาจจะสำรวมเราขอพรด้วยถ้อยคำที่สุภาพแต่ว่าเราไม่ใช่ใช้คำหยาบกับพระราหูนะไม่ใช่แต่หมายถึงเราใช้คำแบบว่าจริงใจออกไปเลยคิดยังไงก็พูดอย่างนั้นเราไม่ต้องประดิษฐ์ประดอยคำพูดหรอกครับเพราะว่าบางทีเยินเยอะพระราหูก็บอกว่าถ้าเกิดเราอยากได้เราก็บอกนะครับแล้วถ้าท่านครับเห็นว่าเราศรัทธามีความตั้งใจจริงสิ่งดีๆมันก็จะเกิดขึ้นกับเราเองนะครับอันนี้เป็นเทคนิคที่ผมใช้มานะครับบางทีว่าจะขอได้คิดแล้วคิดอีกจะขอยังไงดีจะพูดยังไงดีคิดยังไงพูดอย่างนั้นท่านชอบคนที่จริงใจและตรงไปตรงมานะครับก็นะครับ
ฝากด้วยนะครับงานไหว้ครูจุดเทียนนะครับเพื่อที่จะเสริมมงคลของปี2567แล้วก็กระจกนะครับมีโชคแล้วใครบอกว่ายังไม่มีเลยจะทำยังไงดีอาจารย์คุณลองเช่าไปสัก2บานนะติดที่หน้าบ้านเรียกโชคแล้วติดที่การเงินเดี๋ยวคุณได้แล้วคุณก็ไปติดเรื่องของการงานความรักแล้วก็ความมั่นคงนะครับแต่ว่าถ้าคุณได้ 3-4 วันแบบนี้นะคุณสั่งไปเลย5บานตอนนี้สูงสุดมีคนสั่งมา10บานนะ 3-4 คนแล้วและล่าสุดมีมาอีกนะครับก็อาจจะอย่างที่ผมบอกว่าติดแล้วถ้าดีครอบครัวดีคนในบ้านดีเขาคงไปติดให้บ้านญาติด้วยมั้งครับก็ฝากด้วยนะครับตอนนี้เลขเข้าทุกวันเลยมีเข้ามากเข้าน้อยนะครับเข้ามากนี่ก็คือเข้าตั้งแต่4เด้ง5เด้งนะครับ7เด้ง9เด้งนี่คือเข้ามากแล้วก็เข้าบ่อยเข้าน้อยนี่ก็คือเข้า2 5หน่อยเนี่ยเข้าน้อยสุดแล้วแต่ยังไม่เคยเข้าสักหน่อยนะนะครับอันนี้การันตีได้ว่ายังไม่เคยหลุดนะครับ40ภูมิสวัสดิ์นะครับสนใจเข้ากลุ่มเดือนธันวาคมนี้ผมบอกแล้วว่าเป็นราศีธนูดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นเลขแห่งความสำเร็จนะครับเป็นวันแห่งความสำเร็จเป็นดาวแห่งความสำเร็จแล้วก็ยังได้ตำแหน่งราชาโชคด้วยใครเข้ากลุ่มนะครับเดือนนี้ทำเอากำไรเนี่ยนะครับไปลงทุนรัฐบาลได้สบายๆนะครับแล้วก็จะได้นำเงินไปเที่ยวต่างจังหวัดกันได้นะครับก็เข้ากลุ่มรัฐบาลไทยหรือเข้ากลุ่มรายวันก็แจ้งกับคอลเซ็นเตอร์ได้เลยเพราะว่า2กลุ่มนี้ผมวางผังไม่เหมือนกันผมมีเทคนิคไม่เหมือนกันเพราะรัฐบาลหลายคนชอบให้ผมเจาะเลขเจาะให้คู่น้อยชุดนะครับให้เลขดับแต่ถ้าเป็นรายวันนี้ต้องลูดสถานเดียวลูดคุมไว้ให้หมดเลยนะครับบางทีการลูดเนี่ยได้สูงสุด4เด้งถ้าเจาะเนี่ยได้แค่2เด้งเจาะก็จะเข้าคู่ล่างคู่บนได้แค่นี้เองแต่ถ้าลูดเนี่ยนะครับลูด2ตัวเข้าข้างล่าง2ตัวแล้วไปเข้าบนอีก2ตัวเป็น4เด้งเลย4เด้งถ้ามี4น้อยถ้ามันบังเอิญมาขนาด4น้อยน้อยแล้ว4เด้งเป็น16เด้งถ้ามันเป็นอย่างนั้นได้ยากเอา4น้อย3น้อย2น้อยก็หรูแล้วนะครับก็สนใจติดต่อคอลเซ็นเตอร์นะครับก็วันนี้ดีใจนะครับมีหลายท่านฝากเทียนแล้วก็ฝากร่วมงานไว้ครูเข้ามานะครับก็ขออนุโมทนาสาธุนะครับเราก็นะครับทุกคนนะครับมีครูบาอาจารย์เรามีความกตัญญูรู้คุณเนี่ยยังไงครูบาอาจารย์ท่านก็นะครับเห็นแล้วก็เมตตาให้เราประสบความสำเร็จมีความเจริญนะครับใครที่มีความกตัญญูรู้คุณเนี่ยไม่มีใครอับจนนะครับก็พบกับผลได้ทุกวันนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับแล้วก็เช้ามา6โมงเนี่ยมี 4-500 คนแล้วโอ้ดีใจมากเลยเปิดมา6โมงผมตื่นเร็วนะครับเพราะว่าอายุเยอะแล้วเช้ามาปุ๊บถึงรามก็ตื่นมาเปิดดูอ้าวมีคนมาดูเป็นเพื่อนเรา 4-500 คนนะช่วง6โมงกว่าๆนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามกันอย่างเหนียวแน่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดติดตามเนี่ยจะมีรูปกระดิ่งรูประฆังก็กดซ้ำไปทีพอมันมีรูปสันขึ้นมาต้องกดอีกครั้งหนึ่งนะครับระฆังต้องกดไป2ครั้งเพราะว่ามันจะได้ย้ำเตือนแจ้งเตือนเวลาผมมีคลิปดีๆคลิปใหม่ๆออกมานะครับเลขเด่นของคน12ราศีออกแล้วลองไปฟังกันดูรับรองว่านะครับราศีคุณเนี่ยอาจจะมีโชคนะเพราะเป็นเลขที่มีพลังหลายเลขและหลายเลขซ้ำกันนะครับคุณอาจจะเอาเลขราศีคุณไปลงทุนเพิ่มในรัฐบาลแล้วมีโชคนะครับอย่างราศีเมษเนี่ยคราวที่แล้วนะครับเข้า3งวดติดกันเลยคราวนี้จะเป็นราศีอะไรบางทีเข้าได้มากกว่า1ราศีนะ2งวดที่แล้วนะครับงวดวันที่16พฤศจิกาเข้าราศีพฤษภกับราศีเมษนะครับอาจจะเข้า 3-4 ราศีเพราะเลขซ้ำกันหลายคู่นะครับฝากติดตามด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับที่นะครับติดตามเลขกันทุกจากราศีรายวันกันตอนนี้ทะลุ 5,000 คนไปแล้วนะครับอย่าลืมนะครับเชื่อผมนะครับกระจกราคานะครับย่อมยาวมากไม่ได้แพงอะไรเลยสิ่งสำคัญคืออยากให้ท่านมีสิ่งที่ดีๆติดบ้านเราไม่ได้ดูแลแค่ตัวเรายังมีลูกหลานยังมีคนในครอบครัวที่เรารักอีกหลายคนนะครับบางทีสิ่งที่เราหวังให้คนอื่นได้ดีเนี่ยมันมักจะเห็นผลเร็วนะครับด้วยความปรารถนาดีของพวกเราเนี่ยมันจะส่งผลให้เราได้สิ่งดีๆตามมาด้วยนะครับก็พบกับผมได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ